สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมต้นตระกูลไทยนะครับอีกคลิปนึงที่เรามาเจอกันนะครับกับเรื่องราวของการฝึกดนตรีและก็ร้องเพลงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรานะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องขั้นตอนการฝึก4ขั้นตอนด้วยกันนะครับในการที่จะมาฝึกร้องเพลงเรื่องของการร้องเพลงนะครับ1ก็คือการฝึกจิตให้สงบนั่นเองนะครับ2ก็คือการฝึกเคลื่อนไหวประกอบลมหายใจ3การฝึกขับร้องเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็4ฝึกดนตรีเพื่อสมาธิคือการฝึกฟังดนตรีนั่นเองนะครับฝึกฟังดนตรีเพื่อสมาธิเราจะมาพูดถึงเรื่องที่1กันก่อนนะครับเรื่องนี้ก็คือการฝึกจิตให้สงบนั่นเองถามว่าฝึกจิตให้สงบในการที่จะเรียนวิชาอะไรก็ช่างไม่ใช่แค่ในวิชาที่เราจะใช้ในการร้องเพลงนะครับในการร้องเพลงเป็นทั้งศาสตร์และก็ศิลป์ศาสตร์คือจับต้องได้เป็นวิทยาศาสตร์ศิลป์ก็คือเรื่องราวของการใช้จินตนาการเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับจากบริบทของแต่ละท่านแต่ละคนที่มีประสบการณ์ผ่านมาตรงนั้นว่าคืออะไรคราวนี้พูดถึงการฝึกจิตให้สงบหลายท่านก็คงนึกถึงการฝึกสมาธิใช่ไหมครับการฝึกสมาธิใช่ครับแต่การฝึกสมาธิในการร้องเพลงไม่เหมือนกันการฝึกกับการฝึกสมาธิทางศาสนานะครับการฝึกสมาธิในการร้องเพลงก็คือการรู้ตัวเองว่าขณะนี้เรากำลังหายใจกำหนดลมหายใจนั่นเองนะครับทีนี้ในการหายใจของเราในการฝึกก็คือแค่อย่างนี้ครับหายใจเข้าคิดในใจนะครับว่าหายใจเข้าลึกๆยาวๆให้ท้องพองนะครับหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องแฟบนะครับหายใจเข้าลึกๆยาวๆนับ1ในใจนะครับหายใจออกยาวๆนับ1หายใจเข้านับ2หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ3จนถึง10ลมหายใจเข้าออกนะครับแล้วก็ฝึกแบบนี้นะครับ10ลมหายใจเข้าออกเป็น1เซตเข้าใจตรงกันนะครับ10ลมหายใจเข้าออกเป็น1เซตจากนั้นก็ทำสัก6เซตขึ้นไปถึง10เซตนะครับถ้าเรายังไม่นิ่งลองไปฝึกดูนะครับไม่ว่าคุณจะใช้กับวิชาอะไรรวมถึงการจะเล่นดนตรีการร้องเพลงหรือว่าเรียนวิชาทางอะไรที่คุณถนัดที่คุณชอบนั่นก็เป็นอีกทางหนึ่งในการที่จะเริ่มเรียนนะครับไว้พบกันอีกในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ